คุณผู้ชมคะและตอนนี้10นาทีผ่านไปบอกเลยนะคะว่าน้ำแข็งมาแล้วลดดาวเกินความคาดหมายตามสัญญาว่าเราจะมีของรางวัลมาแจกและมันมากมายกว่าที่ผ่านมาตอนนี้เข้าสู่รายการช็อปตามปี้วันนี้อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยของเรานั้นถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าหนาวแต่เราก็คงรู้สึกร้อนเหมือนเดิมสม่ำเสมอจะร้อนน้อยหน่อยก็ตอนที่เปิดแอร์นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะนิวก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสอดส่องเครื่องที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเย็นมากขึ้นและนี่ก็คือ3เครื่องในวันนี้ที่จะนำมารีวิวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำสเลอร์ปี้หรือจะเป็นเครื่องทำบิงซูแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งนั่นเองแต่ละตัวจะนำมาใช้ได้จริงหรือไม่เราจะรีวิวกันในวันนี้ไปชมกันเลยจ้ามากันที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะนี่คือเครื่องทำน้ำแข็งเจนนิวที่บ้านมีตู้เย็นอยู่แล้วมันทำน้ำแข็งได้อยู่แล้วแต่เท็กเจอร์น้ำแข็งมันต่างกันน้ำแข็งอันนี้มันจะมีความแบบเหมือนน้ำแข็งยูนิตแต่เป็นไซส์มินิมอลแล้วก็มีความฟูกรอบและการใช้งานง่ายมากๆนะคุณผู้ชมด้านในเขาจะมีตะกร้าอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราใช้นะคะแค่เปิดฝานี่ออกมาแล้วก็เติมน้ำลงไปหลังจากนั้นก็ใส่น้องคนนี้กลับไปจ้ะปิดฝานี่ปุ่มนี้กดไปเลยปุ๊บเปิดเสร็จคุณผู้ชมก็ไปนั่งทำโน่นนี่นั่นอย่างอื่นได้กลับมาอีกทีน้ำแข็งชุดแรกใช้เวลาประมาณ 6-9 นาทีเบ็ดเสร็จอะถ้าเราเติมน้ำเต็มถึงคำว่าแม็กซ์เนี่ยได้ประมาณ60ก้อนลดนะจริงๆเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะกับการใส่น้ำลงไปนั่นเองเอาตะกร้าออกมาก่อนนะคะนี่ยะทาวาริวหาคุณผู้ชมนี่คือนิวใส่ถึงคำว่าแม็กซ์นะน้ำก็หมดขวดอะสเต็ปต่อไปนะคะก็คือเอาตะกร้านี้ใส่ลงไปปุ๊บปิดปั๊บกดเปี๊ยะแล้วก็นั่งสวยๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เครื่องกำลังทำงานเดี๋ยวก็รอสักแป๊บนึงแล้วกันและกลับมาดูอีกครั้งนึงนะคะ 6-9 นาทีเท่านั้นเองจ้าและนี่นะคะตอนนี้เราทำสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมได้มาเยอะมากๆนี่ค่ะเราจะได้น้ำแข็งที่หน้าตาน่ารักปุ๊กปิ๊กแบบนี้ดูมินิมอลมากๆนะคะอุ้ยคุณผู้ชมเวลาที่แบบว่าเราเลี้ยงขนมแล้วของเราทำนี่ค่ะโอ๊ะเดี๋ยวควันคือมันฟูฟูแล้วมันมีความกรอบอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณสั่งซื้อได้นะคะในช้อปปี้ถ้าใครหาไม่เจอเด็กคลิปท่านด้านล่างเดี๋ยวทีมงานปักไว้ให้ก็ตามไปซื้อควรมีติดบ้านไว้เลยไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าค่ะมาต่อกันที่เครื่องนี้เลยนะคะนี่คือเครื่องทำสเลอร์ปี้วิธีทำง่ายมากอันนี้นะคะเขาจะมีปุ่มอยู่นะคะถ้ามาทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นมิกซ์นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการสร้างเจ้าน้ำที่เราใส่ลงไปให้กลายเป็นสเลอร์ปี้หรือว่าเป็นน้ำที่แบบเป็นวุ้นๆน่ะคือตัวเครื่องนี้จะมีมอเตอร์หมุนแต่การทำความเย็นเราจะต้องแบบว่าแมนนวลสักหน่อยโดยการที่ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะในช่องนี้นะคะช่องนี้ไว้ใส่น้ำแข็งกับเกลือเขาเขียนชัดเจนนะ ice and salt นะคะแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ใส่น้ำที่จะทำกรุณาใส่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเท่านั้นนะคะแถมเกลือมาให้ด้วยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นเกลือที่ละลายช้าก็จะสร้างความเย็นได้นานนะจ๊ะปิดฝาหกอีกแล้วมีอะไรไม่หกบ้างนิ้วเอาทีละนิดก่อนละกันแล้วก็กดสวิตช์นะคะระหว่างนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะเขาก็บอกว่าประมาณ10นาทีแล้วก็ค่อยๆเติมเพิ่มไปนะคะเติมทีละน้อยก็จะเย็นเร็วนิดนึงถ้าสมมติว่าเติมทีเยอะๆมันอาจจะแบบเย็นช้าอะไรเงี้ยเนี่ยน้องเริ่มเป็นเกล็ดแล้วนะคะแต่พอเราเติมลงไปอาจจะต้องใช้เวลาอีกแป๊บนึงมันมาแล้วนะจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวเองลดนะคุณผู้ชมคะและตอนนี้10นาทีผ่านไปบอกเลยนะคะว่าน้ำแข็งมาแล้วยกไปเฮ้มาลุ้นกันว่าสองวันหน้าตาเป็นยังไงค่ะอุ้ยดูดิบอกเลยว่าปั่น10นาทีเททีเดียวหมดแก้วเลยแต่อยากให้ดูเนื้อของเขาเนี่ยคุณผู้ชมนี่เราจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเขาจะแอบเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็คือได้ฟิลดีมากๆค่ะอย่างที่บอกไปว่า
เราสามารถเอาเครื่องดื่มอื่นๆมา mix ได้ขอแค่ว่าเป็นไฮชูการ์ไอเลิฟเครื่องนี้มากๆเลยราคาก็น่ารักด้วยนะคะใครอยากได้ description มีไปตามจ้ะจุ๊บๆคุณผู้ชมค่ะนี่คือเครื่องทำบิงซูคุณผู้ชมค่ะเครื่องนี้นะคะมันสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้นะคะจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใส่เจ้าก้อนน้ำแข็งที่เราทำจากนมเพื่อจะทำเป็นเนื้อบิงซูถอดส่วนใบมีดด้านบนเอามาล้างได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ถอดออกมาล้างได้เช่นกันนี่ค่ะเขาก็จะแถมถ้วยพลาสติกแบบนี้มาให้2อันที่นิวบอกนะคะเวลาใช้ก็อย่าเอาไปทิ้งนะคะใช้เสร็จก็ล้างแล้วก็เก็บนะเพราะว่ามันจะเป็นบล็อกที่มีขนาดพอดีกับตัวที่เป็นถ้วยสำหรับใส่เนื้อเดี๋ยวเราจะลองทำกันเลยนะอันนี้คือนิวอ่ะเอานมใส่ถ้วยแล้วไปแช่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันก็เลยแบบแข็งไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นถ้วยมหัศจรรย์เทนมปุ๊บแข็งปั๊บไม่ใช่นะพอได้มาแบบนี้ฟ่ำลงไปเลยค่ะฟ่ำหลังจากนั้นค่ะให้เอาตัวนี้ค่ะคว่ำลงมาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจที่มันแบบว่าผิดไม่สนิทนะเพราะว่ามันติดเจ้าก้อนนมอยู่ข้างในถ้าพร้อมแล้วมาค่ะเว้ยเลิศอะเกินความคาดหมายไปมากเลยค่ะนี่ให้ดูเนื้อบิงซูคือดีไม่ไหวคุณผู้ชมดูดิพี่ชายฉันหนาวฉันรู้สึกว่าความเย็นมันทะลุมาถึงหน้าฉันเลยคุณผู้ชมเนื้อมันเนียนมากจริงๆอันนี้เราจะใส่เพิ่มกันโอ้เลิศเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนะคะทำให้น้องดูน่ากินมากขึ้นค่ะนี่ค่ะบิงซูอร่อยมากมากมากไม่ได้กินคือเสียใจก็ซื้อได้ข้างล่างในคลิปชั้นปักไว้ให้แล้วไปตามซื้อเลยดีมากใช้ง่ายทำความสะอาดง่ายแล้วก็ทำให้เราอ้วนง่ายด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวในวันนี้นิวเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีสักเครื่องในดวงใจแล้วแหละถ้าถามนิวนะเลิฟสุดเคยรู้ป่ะนิวเป็นคนชอบกินของหวานเพราะฉะนั้นจ้ะนี่เลยเครื่องทำบิงซูตอบโจทย์นิวมากแล้วมันก็ใช้ง่ายนะคะคุณผู้ชมตามสัญญาว่าเราจะมีของรางวัลมาแจกและมันมากมายกว่าที่ผ่านมานอกจากวอลเชอร์แล้วเรายังมีเครื่องทำบิงซูแจกด้วยนะกติกาก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยตอบคำถามเข้ามาว่าถ้าคุณผู้ชมได้วอลเชอร์จากเราไปจะเอาไปซื้อสินค้าอะไรที่อยู่ในคลิปวิดีโอ EP นี้ก็คือมี1เครื่องทำเทอราปี2เครื่องทำบิงซูและ3เครื่องทำน้ำแข็งรางวัลที่แจกวอลเชอร์300บาทนะคะขั้นต่ำ600บาทแล้วก็เครื่องทำบิงซู1เครื่องบอกเลยนะคะว่าทั้ง3เครื่องนี้ควรมีติดบ้านมากๆนะคะอย่างน้อยก็มีกิจกรรมทำร่วมกันอย่างน้อยก็เพื่อนมาบ้านก็สรรหาเครื่องดื่มหันษาทานด้วยกันทำให้มันวุ้นก็เก๋ดีหรือว่าชวนลูกๆมาทำบิงซูก็ได้อยู่บ้านอาจจะกินน้ำแข็งอร่อยๆก็ทำได้เหมือนกันอย่าลืมดูจบแชร์ลง Instagram แชร์ลง Facebook แท็กนิวมาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะขออนุญาตเกาะดังเลยนะคะจุ๊บๆ